สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ c h ชาแนลค่ะสำหรับคลิปนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะที่หลายๆท่านนิยมปลูกประดับไว้หน้าบ้านหน้าอาคารหน้าสำนักงานต่างๆหรือแม้แต่ตามเกาะกลางถนนนะคะที่เราเห็นดอกของเขาสีสันสวยงาม ปัจจุบันมีหลากหลายสีเลยละค่ะนั่นก็คือดอกเข็มนั่นเองนะคะเพื่อนๆต้นเข็มเป็นต้นไม้ยอดนิยมที่มีความหมายดีนิยมปลูกเป็นต้นไม้ริมรั้วและใช้ประกอบพิธีไหว้ครูซึ่งมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเราไปรู้จักกับเขากันเลยค่ะลักษณะของต้นเข็ม ต้นเข็มเป็นไม้พุ่มมีขนาดความสูงของต้นประมาณ3-5เมตรนะคะลักษณะของกิ่งเป็นกิ่งเดียวแต่กอแผ่ขยายและมักจะแตกกิ่งบนยอดต้นนะคะใบจะเป็นใบเดี่ยวลักษณะใบจะแข็งเปลาะปลายใบยแหลมมีสีเขียวสด มักจะขึ้นแซมรอบต้นนะคะส่วนดอกเข็มจะแหลมเล็กรวมกลุ่มกันเป็นพุ่มเป็นช่อใหญ่นะคะและมักจะมีก้านดอกหุ้มปกป้องดอกเข็มไว้ส่วนสีและขนาดจะขึ้นอยู่กับพันธุ์ของต้นเข็มนะคะสำหรับความหมายนั้น ดอกเข็มจัดเป็นดอกไม้มงคลตามความเชื่อของโบราณนะคะและถือว่าดอกเข็มที่แหลมเรียวก็เปรียบเสมือนปัญญาที่เฉียบแหลมดอกเข็มจึงถูกยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำวันไหว้ครูนะคะและมักจะถูกนําไปบูชาพระและใช้ประดับแจกันในงานพิธีกรรมต่างๆด้วยนะคะ ต้นเข็มมีหลากหลายชนิดและหลากหลายสายพันธุ์นะคะการปลูกต้นเข็มนั้นสามารถปลูกได้ทั้งในกระถางและปลูกลงดินเพื่อประดับสวนนะคะถ้าปลูกในกระถางแนะนำให้ใช้เป็นกระถางทรงสูงนะคะเพื่อนๆปลูกด้วยดินร่วนผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและแกะผุในอัตราส่วนเท่าๆกันนะคะและที่สำคัญ เมื่อต้นเข็มเจริญเติบโตเต็มที่แล้วต้องเปลี่ยนกระถางและเปลี่ยนดินให้เขาด้วยนะคะโดยระยะห่างในการเปลี่ยนกระถางและดินไม่ควรจะเกิน1ปีนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าปลูกลงดินควรขุดดินให้ลึกประมาณ30คูณ30คูณ30เซนติเมตรนะคะโดยใช้ดินร่วนผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกในอัตราส่วน1ต่อ2ผสมกับดินปลูก และถ้าต้องการปลูกต้นเข็มประดับแนวรั้วต้องลงต้นเข็มติดกันให้ต้นเข็มโตในลักษณะจับกลุ่มกันหรือตัดแต่งทรงพุ่มตามที่ต้องการนะคะทั้งนี้ทางโบราณยังเชื่อว่าการปลูกต้นเข็มเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยต้องปลูกต้นเข็มทางทิศตะวันออกและควรปลูกในวันพุธด้วยนะคะ การขยายพันธุ์ต้นเข็มขยายพันธุ์ได้หลายวิธีนะคะทั้งปักชำกิ่งตอนกิ่งและเพาะ,มะเมล็ดแต่ส่วนใหญ่จะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการปักชำและตอนกิ่งนั่นเองนะคะเพราะจะได้ผลที่ดีกว่านะคะเพื่อนๆในการให้น้ำนั้น ต้นเข็มเป็นพืชที่ต้องการน้ำเพียงแค่ปานกลางนะคะรดน้ำสัปดาห์ละ3-5ถึงครั้งก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ต้นเข็มเป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัดดังนั้นควรปลูกเขาไว้กลางแจ้งนะคะเพราะต้นเข็มเป็นพืชที่ทนความแล้งได้ดีและยิ่งได้รับแสงแดดจัดเขายิ่งออกดอกเยอะนั่นเองนะคะเพื่อนๆ แต่ถ้าหากต้นเข็มไม่ค่อยออกดอกให้ตัดแต่งกิ่งและใส่ปุ๋ยบำรุงดอกประมาณเดือนละหนึ่งครั้งนะคะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ